สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแฟนคลับที่เป็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสปอลาวแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีจะกลับมาทํานายงานเงินความรักนะคะดวงงานเงินความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะก่อนอื่นก็จะต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับชาวกันทุกท่านด้วยนะคะขอให้ในเดือนกันยายนในเดือนเกิดของคุณนี้นะคะเป็นเดือนที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวกันนะคะประสบความสำเร็จความสุขนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะขอให้การเงินกลับมาปังๆสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่เคยเจ็บป่วยก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีดูได้นะคะภายใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะนรีระดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันค่ะวันนี้ไม่ได้พามากินผักนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ออราเคิลนะคะที่จะเป็นพืชผักผลไม้นะคะชาวกันนะคะคุณได้ไพ่ของน้องแตงกวาคูคัมเบอร์นะคะอิโมชันอิโมชันต้องมาดูนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เรื่องราวนะคะต่างๆเนี่ยมันมีเข้ามานะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องราวดีๆคนที่เข้ามาปกป้องดูแลนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เหมือนกับคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่เข้ามาด้วยนะคะคนที่เหมือนกับเอ็นดูคุณเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดก็ได้นะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวกันคุณจะได้รับพลังงานดีๆพลังงานในเชิงบวกนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่มีไฟดูกระตือรือร้นมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงของการ emotion protection การจัดการกับอารมณ์ลบๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะมีการจัดการกับอารมณ์ลบๆนะคะเพื่อทำให้คุณเนี่ยมี energy ที่ดีมีพลังงานที่ดีมีความคิดในทางบวกมีความรู้สึกในทางบวกแล้วก็เหมือนมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนเกิดของคุณนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันด้วยดีกว่านะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะนี่เดือนกันยายนแล้วนะคะจะรู้สึกว่ามันเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนะคะ3เดือนกว่าๆ ก็จะแบบ 3-4 เดือนก็จะหมดปีอีกแล้วนะคะเร็วเหลือเกินใครยังไม่ได้ทำอะไรก็ตั้งใจรีบทำนะคะขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ไกลแสนไกลด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าอยู่แถวอะไรเดียอลาสก้าเลยนะคะบางคนอยู่แบบไซปรัสนะคะโอ้โหไกลมากๆนะตรงนี้นะคะบางคนอยู่แบบในอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวสปป.ลาวชาวกัมพูชาหรือว่าใครที่เป็นต่างชาติแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันติดตามนะคะตอนนี้ก็ผู้ติดตามครบ 80,000 คนแล้วนะคะดีใจมากๆนะคะก็แอบลุ้นนะคะว่าจะได้ครบ 100,000 นะคะภายในสิ้นปีนี้ไหมนะคะแอบแบบว่าลุ้นมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะดูแบบละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นความรักที่เป็นเจาะลึกเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตแยกคลิปนะคะวันนี้จะเป็นงานเงินแล้วก็ความรักในแบบที่เป็นพลังงานรวมๆนะคะไพ่ที่คุณเลือกนะคะเอ้ยไพ่ที่คุณได้นะคะที่อาจารย์เป็นตัวแทนจับมี Hangman Lovers นะคะ Hierophant 6ถ้วยแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะEmperor ค่ะโอ้ยอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ครบเลยใช่ไหมโอเคได้ไหมเอ่ยปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเค
มีไพ่ของจักรพรรดิเข้ามานะคะมีไพ่ของเดซแต่ว่าเดซไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เสียนะคะอันนี้ตำแหน่งอันนี้โอเคอยู่โอ้ยหนึ่งถ้วยตำแหน่งความรักนะคะหนึ่งถ้วยดีงามมากๆมีพัดอู้ view of fortune ค่ะเห็นไหมอันนี้นะคะ view of fortune ฝนตกเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมากๆเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบางคนไม่ได้เป็นหรอกโควิดอะนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของเป็นหวัดกันมากกว่านะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆมีไพ่ฤาษีเข้ามานะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้าค่ะอีกหนึ่งใบนะคะ judgment โอ้โหคุณได้ไพ่ของเมเจอร์คาร์นาปิดท้ายด้วยนะตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะชาวกันนะคะมันมีไพ่ของแฮงแมนขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนของคุณเลยนะคะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามหยิบให้ดูทีละใบนะคะวันนี้จะแปลละเอียดนิดนึงนะคะจะพยายามตั้งใจมากๆเหมือนกับตัวของคุณนะคะคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างนะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องที่คุณรอคอยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรักอะความรักล้อมรอบตัวคุณเลยนะคะดูสิไพ่ความรัก lovers นะคะ6ถ้วย1ถ้วยแล้วก็5เหรียญนะคะนั้นแฮงแมนแล้วก็ไพ่ของ5เหรียญที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะ2เรื่องนี้นะคะการเงินอาจจะกำลังรอเงินก้อนใหญ่อะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือบางคนรอการขายที่ขายทางแล้วก็มันจบด้วย judgment ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่การเงินให้อีกนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าไพ่การเงินตรงนี้ยังขึ้นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของนอกจากเรื่องเงินแล้วนะคะการทำธุรกิจการรอคอยคู่สัญญาจ่ายเงินนะคะหรือใครที่เป็นลูกหนี้ที่แบบว่าไม่ยอมใช้นะคะอาจจะมีโอกาสนะคะในเดือนเกิดของคุณเนี่ยนะคะเหมือนมีข่าวดีในเรื่องตรงนี้เข้ามาเพราะว่ามันจบด้วย judgment นะคะมันสิ้นสุดการรอคอยนะทีนี้ตัวเราอะนะคะในช่วงเนี้ยแฮงแมนที่เกิดขึ้นอะนะคะเหมือนกับอาจารย์รู้สึกว่าความรู้สึกของชาวกันเองนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังพยายามสร้างอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะหลายคนเนี่ยกำลังรออีกนิดเดียวนะคะในการที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณรอคอยแล้วแบบคุณหวังกับมันมากๆนะคะ judgment ตรงเนี้ยนะคะบางคนอาจจะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะคะมันมีไพ่ของ Emperor ขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะกำลังรอข่าวดีนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่จะได้สิ้นสุดการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยแฮงแมนแล้วก็จบด้วย judgment ตรงนี้นะคะแต่ว่ากว่าที่คุณจะผ่านอุปสรรคมาได้นะอาจารย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะคะเนี่ยมันมีไพ่ของไฮโรแฟนท์หลายๆคนเนี่ยต้องศึกษาค้นคว้านะคะต้องมีการใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ในการตกผลึกในการแบบเอาชนะในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของงานนะคะทีนี้เดซเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งของในเรื่องของอุปสรรคนะคะตำแหน่งวินาศในเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆเพราะนั้นเดซมาอยู่ตำแหน่งนี้ถือว่าสิ่งที่คุณรอคอยอุปสรรคต่างๆมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความแบบรู้สึกที่มันแบบทรมานในการรอคอยกับอะไรบางอย่างตอนนี้นะคะอุปสรรคของคุณกำลังจะหมดไปแล้วความหวังที่สวยงามของคุณดูสิโอ้โหคือ judgment ชุดนี้สวยมากเลยนะคะตรงนี้นะคะดูสิเหมือนเป็นแห้งเจียแล้วก็กำลังจะไปเอาดอกบัวที่แบบอยู่กลางไม่แน่ใจเป็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์อะไรสักอย่างนึงนะคะนะตรงนี้นะคะ
ถึงเวลาแล้วนะคะที่เต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยแบบว่าสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้นะคะชาวกันนะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นคือไพ่ของความรักเนี่ยอยู่รอบตัวคุณหมดเลยนะคะ Lovers 6ถ้วยแล้วก็1ถ้วยอาจารย์รู้สึกว่าตรงกับพลังงาน3ใบแรกเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์รับอะไรดีๆจากคนที่รักคุณมากมายนะคะ6ถ้วยคนเพื่อนนะคะตรงนี้ตำแหน่งสหัสชะเพื่อนเพื่อนหรือใครที่ห่างหายจากคุณไปนานมีโอกาสที่จะได้กลับมานะกลับมาเซอร์ไพรส์กลับมาแบบเหมือนกับคนที่คุณคิดถึงอะนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะจะได้กลับมาเหมือนกับได้พูดคุยได้นึกถึงอดีตนึกถึงวันๆที่ทำให้คุณแฮปปี้ที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะหรือใครสักคนหนึ่งที่คุณรอคอยนะถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้อาจารย์แปลตรงเนี้ยมันไม่สามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าคนที่คุณรักรวมถึง6ถ้วยความรักครั้งเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะกลับมางอนง้อขอคืนดีกับคุณด้วยนะคะหรือคนโสดนะคะข่าวดีมากๆนะคะ1ถ้วยที่เข้ามาอยู่ตำแหน่งคู่ครองตรงเนี้ยคุณมีโอกาสนะคะเดทนะคะจบไปแล้วกับความรักครั้งเก่าที่เจ็บปวดนะคะแล้วได้เจอกับความรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาแบบ Wheel of Fortune ด้วยเห็นไหมนะคะเนี่ย Wheel of Fortune แล้วก็ Judgment นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าไพ่ใบแรกของคุณจะเป็น Hangman แต่ว่าการรอคอยของคุณดูสิมันกำลังจะได้รับปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายที่ขายทางบางคนมีโอกาสได้รับมรดกนะคะอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เดชเสียชีวิตแล้วก็ได้รับมรดกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะมันเป็นถึงเวลาของคุณแล้วนะในช่วงเวลานี้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนหรือ1ถ้วยนะคะมาพร้อมกับ Wheel of Fortune นะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอกับความรักครั้งใหม่เป็นรักแรกพบเลยก็ได้นะคะเหมือนโชคชะตาโดนบันดาลให้คุณกับเขาได้มาพบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นคู่จากต่างถิ่นแดนไกลหรือคู่จากต่างชาติก็ได้นะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันยังมีพลังงานของคนรักเก่าด้วยนะคะเพราะนั้นอาจจะมีบางคนที่มีเซอร์ไพรส์คนรักเก่ากลับมาหาคุณในช่วงหลังเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะหรือเป็นไปได้นะรถไฟชนกันนะคะคนรักใหม่คนรักเก่าเข้ามามาลุมมาตุ้มกับชาวกันในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะคะช่วงนี้ Lovers นะคะ Hangman คุณดูมีเสน่ห์นะคะเหมือนคุณแบบดูแลสุขภาพร่างกายมานานแล้วบางคนแบบฟิตหุ่นมานานแล้วนะคะจนตอนนี้ฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆแล้วก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่าในเดือนกันยายนเนี่ยตัวของชาวกันเองนะคะถ้าคุณกำลังจะศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะที่คุณรักที่คุณชอบเป็นอาชีพเสริมเป็นจ็อบเล็กเป็นจ็อบพิเศษนะคะอาจารย์ว่าคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะคะหรือได้เจอกับคนเก่งได้เจอกับคนที่เชี่ยวชาญนะคะไปศึกษาหาความรู้จากเขาหรือว่าเปิด YouTube ดูแล้วเจอแบบแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างช่องที่มันใช่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณรักอะไรบางอย่างที่คุณอยากที่จะเป็นแบบนั้นนะคะเจอแรงบันดาลใจเจอไอดอลก็ได้นะคะเนี่ยว่าตำแหน่งของเฮอร์มิตเข้ามาแล้วก็มีไฮโรแฟนเข้ามาด้วยนะคะคุณอาจจะเจอไอดอลของคุณนะคะคนที่ดูแบบดีมากๆเก่งมากๆนะคะแล้วคุณก็กำลังจะศึกษาตามรอยของเขาประสบความสำเร็จอย่างเขาเลยก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของการงานนะคะชาวกันการงานของคุณในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมันมีทั้งช่วงที่นิ่งนะคะแล้วก็มันมีทั้งช่วงที่เหนื่อยนะคะเพราะว่าเหมือนกับจังหวะของอะไรบางอย่างเนี่ยบทที่งานจะเข้ามานะคะมันก็เข้ามาเยอะนะคะเห็นไหมอัศวินไม้เท้าอ่ะนะคะบทที่นิ่งแฮงแมนเนี่ยมันก็นิ่งนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเวลาที่คุณว่างหรือเวลาที่คุณแบบอาจจะมีเวลาเนี่ยรีบทำอะไรก็มีโอกาสมีเวลารีบทำอะไรได้ให้รีบทำนะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณยุ่งมากๆกับเรื่องของงานเข้ามาแล้วก็เหมือนกับต้องใช้สมาธิด้วยนะคะบางที5เหรียญเฮอร์มิตเนี่ยนะคะอาจจะเป็น
เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องเข้าไปแก้ไขนะคะบางทีมันเป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยืดเยื้อยาวนานมาแล้วต้องไปพยายามแก้ไขให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นให้มันจบสิ้นกันไปในช่วงเวลาเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยมันมีไพ่เดทขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวกันถามว่าคุณจะทําได้ไหมอาจารย์ว่าคุณทําได้นะคะขอให้เชื่อมั่นในตนเองเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาที่แบบบทที่จะฮึดสู้ขึ้นมาอาจารย์ว่าคุณสู้มากๆนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะจริงๆอ่ะถามว่าคุณมีแบบมีพลังไหมอาจารย์ว่าคุณมีพลังนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเหมือนชาวกันคุณนิ่งนะคะคุณนิ่งแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนคุณเปิดโอกาสให้คนอื่นนะจากไพ่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเด็กถือดาบที่เข้ามาเรื่องงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเฮอร์มิตคุณเป็นคนดีนะคะแทนที่คุณจะลุยไปแสดงฝีมือหรืออะไรบางอย่างแต่คุณให้โอกาสเขาให้เครดิตเขาทั้งๆที่คุณอาจจะช่วยอยู่เบื้องหลังก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนชาวกันบางทีคุณปิดทองหลังพระนะคะแต่ว่าเหมือนในช่วงเวลานี้คุณจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเข้าใจรู้นิสัยใจคอของคุณจริงๆว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับเรื่องงานมากๆเนี่ยนะคะเขาช่วยส่งเสริมคุณเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าแฮงแมนตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มีไพ่ของ5เหรียญเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีคุณแบบไม่พรีเซนต์ตัวเองก็ได้นะคะไม่พรีเซนต์ตัวเองไม่โชว์ผลงานของตัวเองทั้งๆที่คุณอยู่เบื้องหลังคุณเป็นคนที่อาจจะริเริ่มด้วยก็ได้นะคะทำให้งานตรงนี้มันสำเร็จอะนะคะแต่ว่าไม่โชว์ตัวเองอะนะคะเลยทำให้เหมือนกับอุปสรรคในเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงของชาวกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นนะเนี่ยตรงนี้นะคะแฮงแมนเนี่ยในที่สุดเหมือนกับว่าคุณไม่สู้แต่ว่าโชคชะตาเขาอยากให้คุณได้แล้วนะคะเขาก็เลยดลบันดาลให้มีโอกาสมีอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณอาจจะมีเจ้านายใหม่หรือเจ้านายได้ลงมาแล้วเห็นถึงผลงานเห็นถึงฝีมือของคุณแล้วก็ได้สนับสนุนได้ส่งเสริมให้คุณมีความก้าวหน้าสักทีหนึ่งนะคะวันนั้นถ้าอยากให้อาจารย์แนะนำอาจารย์รู้สึกว่าคุณต้องเหมือนกับขายของให้เป็นบ้างนะตรงนี้นะคะชาวกันนะคะขายของให้เป็นบ้างว่าคือไม่ใช่หมายความว่าให้เราทํางานด้วยปากนะบางคนน่ะไม่ลงมือทําแต่ทํางานด้วยปากแล้วก็แบบได้ดีเจ้านายรักนะคะแต่เราเนี่ยลงมือทําแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องให้รู้ด้วยว่าเราทํางานอยู่นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของเฮอร์มิตเข้ามามีไพ่ของไฮโรแฟนต์เพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่คอยชี้แนะคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวคุณบางทีเหมือนกับอะไรก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่แบบอะไรก็ได้บางทีแบบมันเป็นสิทธิ์ของเราที่คุณจะต้องได้ในเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานนะคะเนี่ยตรงนี้นั้นเด็กถือดาบที่เข้ามาแล้วก็มีไพ่ของ Emperor บางคนที่แบบว่าอายุน้อยกว่าคุณบางทีเขาไปเร็วกว่าคุณเพราะว่าเขาอาจจะเข้าเจ้าเข้านายเก่งกว่าคุณนะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าทําตัวให้มันแบบอยู่ในมุมที่มันแบบแสงสว่างส่องไปไม่ถึงนะคะเดินหน้าออกมาหาแสงสว่างบ้างเนี่ยเพราะว่าไพ่ของ Judgment ตรงเนี้ยนะคะเดินหน้าออกมาหาแสงสว่างบ้างหาโอกาสดีๆบ้างนะคะทําให้มงมันมาลงที่คุณบ้างนะชาวกันอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆอ่ะคุณควรจะได้มากกว่านี้นะคะเนี่ยนะนั้นต้องกล้านะคะกล้าที่จะแบบว่าหาโอกาสที่ดีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในที่ทำงานของคุณเนี่ยไม่มีใครที่ช่วยส่งเสริมคุณนะคะบางทีเนี่ยเดทอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะถ้าสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วบางคนเนี่ยเจ้านายไม่เป็นธรรมเจ้านายไม่ให้อาจารย์ว่าเดทนะคะจบแล้วไปเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะยังมีที่ที่เขาเห็นคุณค่าของคุณมากกว่านี้ก็ได้นะคะชาวกันนะแต่ว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลของแต่ละคนด้วยแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณก็ยังมี lovers นะคะ6ถ้วยแล้วก็1ถ้วยเพื่อนร่วมงานที่รักแล้วก็เข้าใจในตัวคุณแล้วก็พยายามที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนคุณซะด้วยซ้ำนะชาวกันนะคะนั้นใครที่ทำงานประจำนะคะต้องพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นนะหรือใครโยนงานมาให้คุณบางทีต้องบอกว่าเอากลับไปนะคะงานของใครของมันบ้างแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะแบบเหนื่อยอยู่คนเดียวอะนะคะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยก็ได้นะ
ส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะธุรกิจส่วนตัวของคุณจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่ของอัศวินดาบคุณกำลังลุยเลยนะคะกำลังเดินหน้าเลยธุรกิจส่วนตัวของคุณเนี่ยนะคะกำลังไฟติ้งกำลังลุยเหมือนกับมันมีช่องทางอะไรบางอย่างมาแล้วหลังจากที่แฮงแมนมันอาจจะหยุดนิ่งๆไปตอนนี้มีช่องทางแล้วนะคะใครที่แบบว่าเหมือนแบบคันไม้คันมือมานานเห็นไหมก้าวถ้วยคุณมีทางออกทางเลือกแล้วกับเรื่องธุรกิจของคุณนะคะกำลังจัดโปรกำลังทำนู่นทำนี่มีสินค้าใหม่ๆมานำเสนอมีไอเดียใหม่ๆมาแบบขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกชาริออตหรือว่าบางคนนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจคุณกำลังแบบมีหุ้นส่วนนะคะกับต่างชาติกับคนต่างถิ่นนะคะชาริออตหรือว่าคุณกำลังเดินหน้านะคะส่งออกหรือขายออนไลน์หรือขายระหว่างประเทศนะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะชาริออตหรือว่าเป็นลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาสนใจในสินค้าบริการของคุณค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะบางคนอาจจะเปิดร้านสปาแล้วตอนลูกค้าต่างชาติมาเที่ยวแล้วโอ้จัดโปรจัดอะไรเห็นไหมคะลูกค้าเข้ามาเต็มเลยนะคะนะอาจารย์ว่าคนที่ทำธุรกิจช่วงนี้กลับมาดีแล้วแหละนะชาวกันสิ่งที่คุณได้พยายามสร้างมานะคะขอดูการเงินซิการเงินของคุณในช่วงเวลาของเดือนกันยายนการเงินมี1ดาบนะคะปุ๊บไพ่บินโอ้อัศวินเหรียญค่ะชาวกันบินออกมาเป็นตัวคุณเลยนะคะอัศวินเหรียญนะคะช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณมีความเชื่อมั่นมากๆนะคะในเรื่องลู่ทางการเงินของคุณหรือว่า1ดาบคุณตัดสินใจได้แล้วในเรื่องลู่ทางการเงินอะไรบางอย่างใหม่ๆเห็นไหมกำลังจะตัดปัญหากำลังจะแก้ไขปัญหาได้แล้วการเงินมันเข้ามาทางคุณแล้วนะคะอัศวินเหรียญนะมีความมั่นใจแก้ไขได้นะคะด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถของคุณมีไพ่ของ5ไม้เท้านะคะบางคนกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนแต่ตอนนี้คุณกำลังชั่งใจอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะเศรษฐกิจโลกหรืออาจจะแบบน้ำมันแพงนู่นนั่นนี่ที่มันแบบทำให้คุณคิดหนักนะคะว่ามันถึงเวลาที่คุณอาจจะลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มเติมดีไหมหรือว่าชะลอไปก่อนนะคะมีไพ่ว้าวราชินีเหรียญ นะคะอาจารย์ว่าการเงินเนี่ยนะคะเริ่มกลับมาดีแล้วนะคะโดยเฉพาะหลังกลางเดือนไปนะคะราชินีเหรียญขึ้นมาเนี่ยการเงินเริ่มกลับมาปังกลับมาดีมากๆนะคะมันมาจากการต่อสู้จากความพยายามของคุณนะคะชาวกันหรือบางคนทำงานหลายอย่างไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวแล้วเงินมันเข้ามาปังปังมากๆเลยโอ้ the world อีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็มีชาริออตอาจารย์รู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้เงินที่มาจากออนไลน์นะคะเงินที่มาจาก The World เงินที่มาจากต่างประเทศหรือว่าคนรักคุณอยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้ก็เป็นไปได้นะคะการเงินเป็น The World หรือคุณกำลังจะนำเงินไปซื้อบ้านไปซื้อที่ที่คุณกำลังจะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะกับคนรักของคุณนะคะหรือซื้อบ้านที่ใหญ่กว่าเดิมอยู่ด้วยกันหลายๆเจเนเรชันนะคะปู่ย่าตายายลูกคุณหลานคุณหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ The World นะเหมือนกับคุณกำลังจะใช้เงินที่คุณได้มาในช่วงนี้หรือเงินเก็บตรงนี้นะคะในการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณบางคนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับกำลังจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทำธุรกิจนะคะแต่จะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ถ้าดูตามไพ่เนี่ยเหมือนกับคุณจะพยายามทำงานที่คุณมีอยู่เดิมธุรกิจที่คุณมีอยู่เดิมเนี่ยให้มันสำเร็จให้มันปังนะคะโดยที่ไม่อยากที่จะลงทุนเพิ่มมากนักนะคะอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบหรือว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หรืออะไรบางอย่างเข้าไปโดยที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็รอที่จะเก็บเกี่ยวรอที่จะดูลู่ทางต่างๆในอนาคตดีกว่าแล้วเราเนี่ยเหมือนกับชาวกันเองเหมือนคุณมีแผนแล้วนะคะ The World นะคะแผนที่จะดันธุรกิจการงานของคุณนะคะให้ go inter หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานนะคะไปทำงานที่ต่างประเทศโกยเงินจากต่างประเทศก็ได้นะคะในช่วงหลังเดือนกันยายนตรงนี้ว่าเนี่ยมันมีไพ่ของเดย์ต้องมีไพ่ของ Wheel of Fortune อยู่ด้วยในพื้นดวงของคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสจบกับงานเดิมที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วคุณไม่อยากไปต่อแล้วนะคะเราได้
นะคะได้ไปทำอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยอาจจะไปทำงานที่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเช่ากันโอเคเลยทีนี้ดูเรื่องการเรียนของชาวกันกันบ้างดีกว่านะคะการเรียนของคุณเป็นอย่างไรบ้างสิบถ้วยโอ้ยการเรียนของคุณตอนนี้ครอบครัวลุ้นมากๆบางคนนี่กำลังจะทำโปรเจกต์โครงการที่สำคัญนะคะครอบครัวลุ้นให้จบหรือเปล่าแปดไม้เท้านะคะเหมือนคุณกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างที่ตอนนี้มันเริ่มมีโปรเกรสแล้วนะคะดูสิแปดไม้เท้าแล้วเป็นนกฟีนิกซ์คาบไฟมาเลยนะคะน้องๆนักเรียนนิสิตอาจารย์รู้สึกว่าคุณกำลังทำโปรเจกต์ที่สำคัญแล้วก็แบบบางคนนั่งปั่นงานนะคะหัวกระเซิงนะคะแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยก็ได้นะอารมณ์แบบเนี้ยมีคุณพ่อคุณแม่แบบคอยเป็นห่วงเป็นใยมีไพ่ของสองเหรียญนะคะบางคนนะคะเรื่องของการเรียนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะดีไหมมันจะถูกใจอาจารย์ไหมถูกใจคนที่สอบทีสิทธิ์ของเราไหมนะคะสองเหรียญแต่ว่ามันคุณพยายามนะคะที่จะทำออกมาให้เห็นแบบเป็นรูปธรรมอะนะคะว่าสิ่งที่คุณทำตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณพร้อมที่จะแบบแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะว่ามันดีแบบไหนดียังไงนะคะสองเหรียญคุณอาจจะรู้สึกว่ามันต้องมีข้อโต้แย้งข้ออะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนคุณเตรียมไว้นะคะเหตุผลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความเสี่ยงนะคะมีไพ่ของเดวิลด้วยโอ้โหเรียนไปก็เหนื่อยไปก็แบบว่าอยากจะไปดูหนังไปทำอย่างอื่นนะคะเดวิลมานะคะความขี้เกียจเอ่ยความอยากไปทำอย่างอื่นมาเอ่ยนะคะแปดถ้วย บางคนมีอารมณ์เบื่อเบื่อขึ้นมานะคะในเรื่องของการเรียนนะเพราะว่าเหมือนกับเรายิ่งทุ่มเทเรายิ่งเครียดเรายิ่งเหนื่อยบางทีเหมือนกับว่าต้องถอยหลังออกมานิดนึงนะคะต้องมีการหยุดนะคะหยุดแล้วก็ไปเที่ยวไปทํานู่นทํานี่ไปล้านลาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับขอกําลังใจขอคําปรึกษานะคะขอจากอาจารย์พ่อแม่หรือจากคนรักหรืออะไรบางอย่างนะคะราชาถ้วยตรงเนี้ยแล้วค่อยกลับมาทําต่อนะคะอาจจะมี take a break ตรงนี้ด้วยสรุปแล้วน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะทําสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะทําโปรเจกต์โครงการวิทยานิพนธ์หรืออะไรบางอย่างอ๋อสำเร็จนะคะ justice สำเร็จแล้วก็ดีด้วยแล้วก็เหมือนกับได้รับการยอมรับในผลงานที่คุณทำด้วยนะคะคุณน่าจะมาถูกทางแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะกลับมาทำต่อให้สำเร็จนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะมาดูเรื่องความรักโดยรวมกันก่อนนะคะความรักโดยรวมของชาวกันนะคะจะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีคนรักเก่าติดต่อมานะคะแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่แบบรอคอยความรักเก่านะคะแล้วคนที่รอคอยความรักเก่าเนี่ยเฮอร์มิตน่าจะเป็นคนโสดน่าจะโสดแบบมีบาดแผลนะคะเนี่ยเดทมันจบมาแล้วนะคะโสดแบบมีบาดแผลโสดแบบว่าหันมาลุยเรื่องงานอะนะอยู่นิ่งๆลุยเรื่องงานไม่ค่อยแบบว่าสนใจเรื่องความรักแต่ว่าดูซีเฮอร์มิตอยู่ภายใต้ของจัสเมนต์นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยโชคชะตากำลังพาคนที่เข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุลมกุมเมถุนตุลก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะนั้นคนโสดอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสเจอรักเก่าที่ควรกลับเข้ามาในคนที่รอคอยความรักครั้งเก่าคนที่แบบโสดมานานคนที่อยู่นิ่งมานานหรือคนที่อาจจะเคยมีคนรักเก่าที่งอนง้อคุณนานแล้วนะคะแล้วเขาก็หายไปแต่ตอนนี้นะคะเขากำลังจะกลับเข้ามาอีกก็ได้นะคะกลับเข้ามาแบบ Wheel of Fortune แล้วก็หนึ่งถ้วยกลับเข้ามาแบบเหมือนปาฏิหาริย์ก็ได้นะคะกลับเข้ามาแบบเป็นคนใหม่ที่คุณอาจจะแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็ได้หรือบางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโจทย์เก่าแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเขาแล้วอาจจะรู้สึกว่าอาจจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะเนี่ยรักทางไกลนะคะความรักที่เหมือนกับว่ามันหวนเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณเหงาคุณเศร้าๆคุณอ้างว้างนะคะเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเหมือนกับอยากมีใครสักคนเข้ามาดูแลนะคะไปเที่ยวทะเลด้วยกันไปอะไรด้วยกันนะคะอาจจะมีโอกาสนะตัวนี้นะคะคุณน่าจะเจอคู่แล้วนะคะ Judgment View of Fortune นะคะคนโสดอาจจะว่าพลังงานความรักของคนโสดขึ้นมาดีมากๆนะคะส่วนคนที่
มีคู่นะจะรู้สึกว่าคนที่มีคู่มันเป็นไพ่ของ6ถ้วยแล้วก็เดทนะคะใครที่งอนกันอยู่นะคะใครที่แบบว่าไม่พูดคุยไม่อะไรกันเนี่ยจะมีโอกาสนะคะกลับมาเริ่มต้นความรักกันใหม่นะคะคนที่งอนกันคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะเนี่ยแฮงแมนงอนกันมานานแล้วนะคะกลับมาคุยกลับมาแบบว่ามีความรักด้วยกันดีกว่านะเนี่ย lovers นะคะบางคนอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนกันมานานแล้วนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่งอนมีเรื่องราวที่บอกว่าน้อยอกน้อยใจอะไรกันหรือเปล่านะคะ5 เหรียญตรงเนี้ยนะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะนิ่งเงียบไปนะคะเก็บความรู้สึกนะคะเพราะนั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่เหมือนได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะ1 ถ้วยเดทเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเก่าๆให้จบไปนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ว่า judgment คน2 คนยังเป็นคู่กันอยู่นะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวยังไงอาจารย์ดูให้อย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์ขออนุญาตเปิดไพ่ดูนิดนึงนะคะไพ่ของ9 เหรียญคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนตอนนี้พยายามกลับมารักตนเองนะคะไพ่9 เหรียญขึ้นมาเหมือนพยายามทําให้ตัวเองดูดีนะคะบางคนอาจจะไปแบบเสริมสวยเสริมความงามเสริมสัญญกรรมหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยนะคะโอ้ชาวกันบางคนแอบรักเด็กรุ่นน้องคนที่อายุน้อยกว่าเยอะๆเลยก็ได้นะคะหรือคนกับเขาอายุต่างกันมากเลยก็ได้เป็นพลังงานชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกมีไพ่ของเดอะซันนะคะสองถ้วยคนที่อาจจะแอบรักแอบชอบนะคะหรือมันมีความแตกต่างกันมากๆนะคะระหว่างเรื่องของอายุเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรบางอย่างซึ่งมันดูมีปัญหาอุปสรรคในช่วงแรกๆนะคะจนคุณคิดว่ามันไม่น่าจะไปด้วยกันได้แล้วนะคะคุณทำใจไว้แล้วว่าคุณคงอยู่คนเดียวคุณคงจะไม่ได้แต่งงานกับเขาหรอกแต่ว่าในที่สุดเดอะซันมันเกิดขึ้น2 ถ้วยมันเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเหมือนกับมันช่วงพิสูจน์ว่าความรักระหว่างคุณ2 คนเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะคะเหมือนกับใครนะพี่พรกับน้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่อายุต่างกันมากๆอ่ะนะคะตรงนี้นะคะหรือมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่างนะคะ2 ถ้วยเดอะซันน่ะมันเป็นบทพิสูจน์ระหว่างคุณกับคนรักนะตรงนี้นะคะหรือว่าใครที่แอบรักแอบชอบมันมีโอกาสได้มาคุยกันมีโอกาสได้บอกความรู้สึกกันแล้วความรู้สึกมันตรงกันด้วยนะคะจนทำให้พัฒนาความรักมาเป็นแฟนกันได้นะโอ้ยตอนนี้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์รู้สึกว่าน่าจะโอเคมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะด้วยไพ่ชุดนี้ Power of Prayer แล้วคุณก็ได้ View of Fortune แล้วก็ Judgment นะคะใครที่อธิษฐานขออะไรไว้อาจารย์รู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นจริงแล้วนะคะคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงนะคะใครที่บนบานศาลกล่าวเอาไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะด้วยนะคะ Ethical Awareness นะคะมันเป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้นะคะสิ่งที่คุณร้องขอไปนะคะจักรวาลเขากำลังจะให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ถึงรู้สึกว่าอะไรที่คุณรอคอยมานานแล้วคุณน่าจะได้นะคะตำแหน่งความก้าวหน้าในเรื่องงานนะคะโอกาสดีๆลู่ทางดีๆทางเรื่องงานธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณได้รับความยุติธรรมความก้าวหน้าตรงนี้นะคะหรือได้คู่นะคะคู่หุ้นส่วนคู่อะไรที่แบบแฟร์ต่อกันrepinish your energy นะคะเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันกลับมาโอ้โหจะรู้สึกมันจบเหมือนไพ่ใบนี้เลยอะนะคะเป็นความรู้สึกของคุณที่ได้พบกับแสงสว่างหลังจากที่เจอความทุกข์เจอความเศร้ามานานแล้วนะคะเหมือนกับ refresh ตัวเองอารมณ์แบบนี้เลยอะนะคะได้ชาร์จแบตได้เต็มตัวเลยนะคะหรือว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนมากับคนรักของคุณก็ได้แล้วก็กลับมาแฮปปี้มากๆกลับมาพร้อมแล้วนะคะในการที่จะแบบว่าไปต่อกับชีวิตของคุณด้วยความหวังด้วยความรู้สึกที่มันสดใสด้วยความรู้สึกที่แบบมันแฮปปี้มันมีความสุขอะนะคะมีความอิ่มใจนะคะคุณได้ไปที่ไหนมาที่แบบว่ามันดู
ดูเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็สงบสุขมากๆนะคะแล้วคุณก็ชื่นชอบมันมากๆก็ได้นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของในเดือนกันยายนนะคะ Wheel of Fortune ขึ้นมาในตำแหน่งของการเดินทางด้วยอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะหรือบางคนอาจจะไปต่างประเทศหรือได้ไปเจอกับคนรักหรือคนรักพาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศไกลๆแล้วเป็นที่ที่สวยงามมากๆแล้วคุณก็แฮปปี้กับมันมากๆก็ได้นะคะเพราะนั้นโดยรวมแล้วจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาเดือนกันยายนเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะร้องขอมานานนะคะน่าจะได้เป็นจริงนะคะนะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวกันแล้วนะตอนนี้ก็ขอให้ชาวกันทุกท่านแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ